สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการแลกเงินนะคะเราจะวาดเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะในหน้า156แบบฝึกหัด 12.6 การแลกเงินข้อ1วาดวงกลมแสดงเงินเหรียญหรือรูปสี่เหลี่ยมแสดงธนบัตรแต่ละชนิดที่แลกได้ข้อ1นะคะมีธนบัตรฉบับละ50บาท2ฉบับรวมเป็นเงิน100บาทนะคะมีเงินอยู่100บาทจะแลกธนบัตรฉบับละ100บาทได้กี่ฉบับคะ1ฉบับนะคะต่อไปมีเงินอยู่100บาทจะแลกเหรียญ10บาทได้กี่เหรียญคะ10คูณอะไรจะได้100 10คูณ10เพราะฉะนั้นแสดงว่าแลกเหรียญ10บาทได้10เหรียญ นะคะหรือว่านับเพิ่มไปทีละ10เลยค่ะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100นะคะตามเงินที่มีก็คือ100บาทนั่นเองค่ะมาดูข้อ2นะคะมีธนบัตรฉบับละ100บาทอยู่3ฉบับก็จะเป็นเงิน100 200 300มีเงินอยู่300บาทต้องการแลกธนบัตร50บาทนะคะจะได้กี่ฉบับคะนับเพิ่มไปทีละ50นะคะ50 100 150 200 250 300ก็จะได้1 2 3 4 5 6มีเงิน300บาทจะแลกธนบัตรฉบับละ50บาทได้6ฉบับแล้วมีเงิน300บาทจะแลกธนบัตรฉบับละ20บาทได้กี่ฉบับคะ20คูณอะไรจะได้300นะคะก็คือ20คูณ15ธนบัตร20บาท5ใบเป็น100นะคะเพราะฉะนั้น15ใบก็จะเท่ากับ300นะคะดูนะคะ20 40 6080 100นะคะ1 2 3 4 5 5ฉบับเป็น100นะคะอีก5ฉบับเป็น100แล้วก็อีก5ฉบับเป็น100 100 200 300นะคะครบตามจำนวนเงินที่มีก็จะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีเงิน300บาทแลกธนบัตร20บาทได้15ใบมาดูข้อ3นะคะมีธนบัตรฉบับละ500บาทอยู่1 2 3 4 4ฉบับนับเพิ่มทีละ500ค่ะ500 1,000 1,500 2,000 มีเงินอยู่ 2,000 บาทนะคะแลกธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทได้กี่ฉบับคะได้2ฉบับนะคะ 1,000 2,000 นะคะก็จะแลกธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทได้2ฉบับแล้วมีเงิน 2,000 บาทจะแลกธนบัตรฉบับละ100บาทได้กี่ฉบับคะจะได้20ฉบับนะคะนับเพิ่มไปทีละ100ค่ะ100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 นะคะทั้งหมดกี่ฉบับคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะคะมีเงินอยู่ 2,000 บาทแลกธนบัตรฉบับละ100บาทได้20ฉบับเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการแลกเงินไม่ยากใช่ไหมคะ
แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ